เมื่อวานนี้ราคาทองคําขยับขึ้นไปทําจุดสูงสุดขึ้นใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ2,450เหรียญต่อออนซ์ก็มีแรงทั้งแรงซื้อเข้ามาของกองทุนเก่งกาไรด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้มีการคาดการณ์กันต่อไปว่าราคาทองคําอาจจะขยับขึ้นไปได้อีกอาจจะไปได้ถึงประมาณ2,500ถึง2,700เหรียญต่อออนซ์ก็ได้เหมือนกันนะครับสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่ คุณพวันนาวาวัฒนทรัพประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i บ n i เ t ียนอินเ n a l ชจำกัดบอกว่าราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงจนทำจุดสูงสุดใหม่ล่าสุดที่2450หเหรียญต่อทรอยออนซ์นั้นแรงส่งมจะมาจาก2เรื่องหลกักๆด้วยกันครับปัจจัยแรกคือท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่แม้ว่าจะยังไม่ได้แสดงความชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีแรก แต่ถ้าหากว่าดูปัจจัยสนับสนุนต่างๆก็จะพบนะครับว่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐปรับตัวสู่ระดับต่ําสุดในรอบ1เดือนซึ่งก็ไปเพิ่มความหวังในการปรับลดอัตราอกเบียลงได้นอกจากนี้ก็ยังมีเบื้องหลังมาจากการที่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างเช่นตลาดแรงงานยอดค้าปลีกและก็ตัวเลขที่อยู่อาศัยบางส่วนรวมไปถึงอัตรางเงินเฟ้อที่รายงานว่าดัชนี CPI และ Core CPI ของสหรัฐนั้นต่ำกว่าคาดการครับ ปัจจัยที่2ที่ผลักดันราคาทองคําก็คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัศศาสตร์ส่งผลให้ธนาคารกลางของหลายประเทศทั่วโลกยังคงมีนโยบายเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องครับประกอบกับก,บกองกองทุนทองคําขนาดใหญ่ก็ยังคงเข้าซื้อล่าสุดบริษัทซายอนแอสเซทแมนจเมนต์ซึ่งเป็นเฮดฟันระดับโลกก็เข้าซื้อ e t f ทองคําในปริมาณมหาศาลถึง7.6ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็เป็นการเพิ่มสัดส่วนในพอร์ตเป็นร้อยละ7.4สูงสุดเป็นอันดับที่5ในบรรดาสินทรัพย์ทั้งหมดจากก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยลงทุนในทองคำมาก่อนเลยนะครับ YLG ยังบอกด้วยว่าในระยะสั้นทองคำมีแรงซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมขานร,รับกับสถานการณ์อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งมีประธานาธิบดีของอิหร่านและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอยู่ด้วยล่าสุดสื่อของรัฐอิหร่านรายงานยืนยันการเสียชีวิตของทั้งสองท่านแล้วนะครับ ประเด็นนี้ยิ่งทําให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาพอากาศหรือเป็นการก่อการร้ายก็ตามแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาของทองคําในครั้งนี้ YLG ยังคงเป้าหมายราคาทองคําปีนี้ไว้ที่2,500ถึง2,700เหรียญต่อทรอยออนซ์ครับเพราะถ้าหากพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่หนุนทองคําในปีนี้ยังคงมีสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุนทองคําที่แข็งแกร่ง แต่โดยเฉพาะความต้องการทองคําในระยะยาวที่มั่นคงของธนาคารกลางทั่วโลกเลี่ยกว่า1,000ตันต่อปีเป็นแรงหนุนสําคัญนอกจากนี้ยังมีประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งถ้าหากว่าภายในปีนี้สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้จริงก็จะส่งผลให้ราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้ถึง2,700ดอลลลร์สหรัฐต่อถอยออนซ์ด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี n ชั่วงบงทำเงินนะครับ,ค,บคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n เอ็นช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ